กาะล้านที่เที่ยวยอดฮิตใกล้กรุงเทพเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมมาเที่ยวเล่นพักผ่อนเพราะเดินทางสะดวกมีเรือโดยสารให้บริการทั้งไปและกลับตลอดทั้งวันและยังมีชายหาดที่สวยงามรวมถึงกิจกรรมทางน้ำที่หลากหลายคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปพักผ่อนกันที่เกาะล้าน3วัน2คืนไปดูกันว่าการเดินทางไปเกาะล้านจะง่ายแค่ไหนนอนที่พักยอดฮิตในเกาะล้านใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวเกาะล้านกับเราในคลิปนี้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮค่ะเพราะว่าทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เกาะล้านจ้าทริปนี้นะคะจะเป็นการไปเที่ยวเกาะล้านแบบ3วัน2คืนค่ะเราขับรถมานะคะจอดที่ที่เขามีที่รับฝากจอดรถนะค่าฝากรถเนี่ยอยู่ที่คืนละ200บาทถ้าเรามา3วัน2คืนก็คือเสียค่าจอด400ซึ่งเจ้าที่เราฝากรถไว้เนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนลดเรือสปีดโบ๊ทในการข้ามไปที่เกาะล้านให้ด้วยก็คือปกติเนี่ยคนละ150บาทต่อเที่ยวนะคะเขาก็จะลดให้เหลือแค่คนละ100บาทต่อเที่ยวก็คือถ้ามา2คนไปกลับก็400บาทบวกค่าจอดรถอีก400บาทตอนนี้ก็คือสิริรวม800บาทค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศิราวาค่ะบนเกาะล้านนะคะเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าที่นี่นะคะถ้าเราข้ามเรือมาถึงที่ท่าเรือหน้าบ้านบนเกาะล้านแล้วเนี่ยโทรหาเจ้าหน้าที่ของที่พักได้เลยเขาจะมีรถรับส่งนะคะจากที่โรงแรมไปที่ท่าเรือทั้งขาไปและขากลับนะคะบริการฟรีเลยค่ะเป็นชัตเตอร์บัสนะคะคล้ายๆแบบรถตุ๊กๆมินิน่ารักแต่ว่าแบบสวยมากเลยนะรถยังสวยเลยอ่ะทุกคนเข้ามาในห้องพักเรานะคะห้องพักของที่นี่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ห้องเท่านั้นค่ะทั้ง3ห้องเนี้ยเป็นห้องประเภทเดียวกันเหมือนกันห้องพักของเราในครั้งนี้นะคะเราพักกันที่ห้องหมายเลข9ราคาห้องพักวันธรรมดาอยู่ที่คืนละ 6,200 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์หรือว่าวันหยุดนะคะตะเริ่มวันหยุดต่างๆนะคะจะอยู่ที่คืนละ 6,500 บาทค่ะซึ่งราคานี้นะคะต้องบอกว่าได้ห้องพักที่สวยดูมินิมอลถ่ายรูปขึ้นมากๆรวม floating breakfast จริงๆเขามีให้เลือกว่าจะเอาเป็นแบบเรือ floating breakfast นะคะหรือว่าจะเอาเป็นแบบอาหารใส่มาในรถเข็นก็ได้ค่ะแล้วก็จะรวมกับเซต afternoon tea ด้วยค่ะสำหรับใครที่มาเกาะล้านนะคะแล้วอยากนั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าเช่ามอเตอร์ไซค์ขับเนี่ยที่พักนี้เขาก็มีให้บริการด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์รวมน้ำมันอยู่ที่วันละ300บาทค่ะถ้าแบบใครที่ชอบมาเที่ยวแล้วไม่อยากอยู่แค่ที่พักอยากขับรถเที่ยวเล่นรอบเกาะไปหาดต่างๆอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้บริการเช่ามอเตอร์ไซค์ขับรอบเกาะได้เช่นกันค่ะเรามาดูห้องพักของเรากันดีกว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเราเข้าพักที่ห้องเบอร์9งงใช่ไหมเขามีแค่3ห้องแต่ทำไมมีเบอร์ห้องถึงเบอร์9ก็คือห้องพักที่เนี่ยเขาจะเป็นเบอร์ที่เริ่มต้นด้วย789ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูรูมทัวร์ห้องพักของเราในคืนนี้กันค่ะจากประตูหน้านะคะเดินเข้ามาเดี๋ยวเราพามาดูทางซ้ายมือก่อนเราก็จะเจอกับในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าของห้องนี้จะเป็นแบบโอเพ่นนะคะมีกระเป๋าสานค่ะทุกคนสามารถแบบว่าเอาออกไปใช้ได้นะใส่ของกระจุกกระจิกอะไรแบบนี้นะคะด้านล่างบริเวณนี้เขาจะมีรองเท้าแตะนะคะให้เดิน2คู่ค่ะถัดมาตรงนี้เขาก็จะเป็นตู้เซฟค่ะตู้เซฟค่อนข้างกว้างนะใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรของได้เยอะพอสมควรเลยค่ะในตู้นี้ด้านนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าขนหนูนะคะที่เขาจะมีให้มีไดร์เป่าผมมีลอนดรี่แบ็คแล้วก็มีชุดคุมอาบน้ำให้2ชุดค่ะฝั่งตรงข้ามกับตู้เสื้อผ้านะคะจะเป็นโต๊ะค่ะให้นั่งสามารถแบบนั่งทำงานหรือนั่งแต่งหน้าได้มีกล่องทิชชู่รีโมทแอร์รีโมททีวีมีพาสเวิร์ด Wi-Fi อะไรพวกนี้ให้นะแล้วก็เวลาเช็คอินกับเช็คเอาท์ค่ะก็คือที่นี่สามารถเช็คอินได้ตอนบ่าย2นะคะแล้วก็เช็คเอาท์ก่อน 11:30 นค่ะเดินถัดเข้ามาค่ะเราจะเจอกับห้องแบบนี้นะ2ห้องด้วยกันค่ะซึ่งห้องด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่
ส่วนอีกประตูนึงจะเป็นห้องอาบน้ำค่ะซึ่งห้องอาบน้ำของที่นี่นะคะเขาจะให้เป็นแบบฝักบัว2ระบบค่ะมีเป็นเรนชาวเวอร์แล้วค่ะเวอร์แบบมือถือจับเดินถัดมาด้านนี้จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าค่ะที่นี่เขาจะให้อ่างล้างหน้ามา2อ่างนะคะตรงกลางระหว่างอ่างเนี่ยก็จะเป็นพวกแชมพูชาวเวอร์เจลแล้วก็พวกอเมนิตี้คิตต่างๆอ้อที่นี่เขาให้นี่มาด้วยนะบาธบอมเพราะว่าใกล้ๆกันนี้นี่อ่างอาบน้ำทุกคนอ่างอาบน้ำอยู่ในห้องเราเลย wow. สวยมากค่ะเป็นอ่างอาบน้ำวงรีค่ะอยู่ตรงกลางห้องค่ะถัดมาอีกนิดนึงก็คือเตียงนอนแล้วทุกคนอ่างอาบน้ำอยู่ติดกับเตียงมากๆอ่ะเตียงนอนของที่นี่นะคะให้เป็นแบบเตียงเดี่ยวมาค่ะเขาจะมีหมอนมาให้ด้วยกันนะคะเยอะมากก็คือหมอนให้คนละ2ใบนะคะมี2ระดับแล้วก็มีหมอนแบบยาวอ่ะสำหรับใครที่ติดหมอนข้างหมอนนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะแล้วก็มีหมอนอิงนะคะหมอนพิงด้านนี้ค่ะข้างของเตียงนอนอีกฝั่งนึงจะเป็นโต๊ะที่นั่งนะคะเป็นโซฟาแบบนี้แล้วก็จะมีโต๊ะสำหรับนั่งทานข้าวหรืออะไรอย่างงี้ได้ด้วยถัดมาโซนด้านนี้ค่ะเกือบจะถึงหน้าประตูแล้วเพราะว่าเราเดินแบบวนรอบห้องมานะด้านนี้จะเป็นโซนมินิบาร์แล้วก็ตู้เย็นค่ะมินิบาร์ของที่นี่รวมอยู่ในค่าห้องเรียบร้อยแล้วสามารถทานได้ทุกอย่างเลยฟรีนะคะทั้งขนมด้านบนชากาแฟน้ำดื่มนะคะในตู้เย็นเขาก็จะมีเครื่องดื่มเป็นแบบซอฟต์ดริงค์ให้เหมือนกันค่ะ3กระป๋องแล้วก็มีน้ำดื่มให้อีกถือว่าครบครันมากๆและที่สำคัญที่เราอยากจะพาทุกคนไปดูอยู่ข้างนอกค่ะจากประตูห้องนะคะเปิดประตูบานเลื่อนออกมาเราก็จะเจอกับสระว่ายน้ำส่วนตัวในห้องค่ะสระค่อนข้างยาวมากเลยนะคะแล้วสระดีค่อนข้างลึกนะทุกคนเขามีเขียนระดับความลึกไว้อยู่ที่ 1.6 เมตรค่ะสระก็คือกว้างประมาณนี้เป็นสระว่ายน้ำที่สามารถว่ายแบบเล่นได้จริงจังมากๆเลยนะแล้วบริเวณข้างๆสระตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ค่ะเก้าอี้นอนอาบแดดนะแล้ววิวดีมากๆที่ชอบที่สุดก็คือบริเวณริมสระด้านนู้นเขาปลูกต้นไม้ไว้แบบนี้มันดูแบบให้ความรู้สึกร่มรื่นอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ๋อสระนี้เขามีเป็นแบบจากุซี่ด้วยนะคะเปิดฟองแบบว่าอย่างนี้นวดหลังได้ด้วยค่ะโดยที่เปิดก็อยู่ข้างๆนี้เลยเราสามารถบังคับเปิดปิดเองได้ทุกเมื่อที่เราต้องการนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวขอไปใช้ชีวิตใช้ facility ต่างๆที่เขามีมาให้ในห้องให้คุ้มค่าก่อนนะคะไปแช่อ่างเล่นสระว่ายน้ำอะไรใดๆเสร็จแล้วเย็นนี้เราอาจจะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวข้างนอกกันค่ะหลังจากที่เราถ่ายรูปห้องแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยแล้วนะคะได้เวลาข้าวเย็นกันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะออกไปกินข้าวเย็นข้างนอกกันด้วยพาหนะคู่ใจนั้นคือมอเตอร์ไซค์คันนี้นี่เองมอเตอร์ไซค์นะคะที่นี่เขาให้บริการเช่าวันละ300รวมน้ำมันแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันถึงแล้วนะคะวันนี้เรามากินร้านนี้ค่ะPP ครัวอิสลามนะคะอยู่หน้าที่พักเราเลยแต่ว่าถ้าใครอยากหมูกระทะใดๆนี่ร้านข้างๆก็มีเป็นบุฟเฟ่ทะเลเผาหมูกระทะบุฟเฟ่นะคะหัว299แต่วันนี้เดี๋ยวเรากินอาหารจานเดียวก่อนเบาๆใกล้ๆโรงแรมเลยค่ะเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันมาแล้วค่ะอาหารที่เราสั่งมื้อนี้ก็คือกินแบบง่ายสุดๆนี่ส้มตำค่ะและข้าวผัดไข่ดาวค่ะไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะทานเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือมีอาหารคนละจานแล้วก็น้ำโค้ก1ขวดสนนราคามื้อนี้ทั้งหมด160บาทค่ะกินข้าวเสร็จนะคะเดินมาร้านขายของชำข้างๆนี่ซื้อขนมเผื่อคืนนี้หิวค่ะอีก89บาทเสบียงแน่นมากขนมนมแล้วก็น้ำกลับที่พักกันดีกว่าถึงที่พักเรียบร้อยค่ะใกล้มากๆหลังจาก5โมงนะคะ
เขาบอกว่าให้เข้าทางประตูนี้ค่ะเป็นประตูแบบสำหรับแขกเพราะว่าตรงรีเซพชันนะคะหรือตรงล็อบบี้เนี่ยฟอนต์น่ะจะไม่มีพนักงานประจำอยู่แล้วถึงแค่5โมงเท่านั้นแต่หลังจากนี้ก็คือว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินอยากติดต่อพนักงานเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะสามารถติดต่อได้ตลอดค่ะจะมีพนักงานประจำอยู่ที่นี่แต่ว่าแค่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงในห้องนี้เท่านั้นเองค่ะก็จบไป1วันนะคะสำหรับทริปเกาะล้านของเราคืนนี้ที่ศรีราวายังไงหลังจากนี้อาจจะต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะเช็คเอาท์จากศิราวาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวที่ต่อไปนะคะเรากำลังจะไปพักกันที่ทันดาราค่ะอีกหนึ่งโรงแรมเจ้าของเดียวกันเลยค่ะกับศิราวานะคะไปเดี๋ยวเขาจะไปส่งเราที่โรงแรมค่ะถึงแล้วค่ะทันดารารวดเร็วมากและตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าห้องของเราแล้วค่ะที่ทันดาราเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาที่เขาจะปิดเพื่อทำความสะอาดคลีนนิ่งทั้งรีสอร์ทเลยนะคะ11โมงถึงบ่าย2ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับพอเรามาใช่ไหมคะรอเช็คอินแล้วเขาก็บอกว่ากำลังจะแบบเช่ามอเตอร์ไซค์เพื่อขับออกไปด้านนอกนะวันนี้เขาก็เลยมาบอกว่าพอดีห้องได้แล้วทำความสะอาดเสร็จได้เรียบร้อยเร็วกว่ากำหนดค่ะก็เลยสามารถเข้ามาได้ก่อนนะคะมาเดี๋ยวเราพามาดูห้องพักที่ทันดาราของเราในคืนนี้กันค่ะห้องของวันนี้นะคะเรานอนเป็นห้องแบบทันดาราสวีทค่ะจุดเด่นหรือไฮไลท์ของเขาเลยนะคะก็คืออ่างอาบน้ำค่ะซึ่งอ่างอาบน้ำนะเขาจะให้อยู่ติดชิดกับริมหน้าต่างเลยซึ่งริมหน้าต่างตรงนี้ของเรานะคะจะเป็นวิวด้านหน้าที่พักค่ะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยนี่ก็คือที่นี่เขาก็มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเหมือนกันนะคะสำหรับราคาห้องนี้จะตกอยู่ที่คืนละ 3,500 บาทค่ะด้านนี้ข้างๆอ่างอาบน้ำก็จะเป็นเตียงนอนค่ะเตียงนอนเขาก็จะให้หมอนมาคนละ2ใบเหมือนกันข้างๆโต๊ะหัวเตียงก็จะมีพร็อพเป็นพวกหนังสืออะไรอย่างนี้นะคะมีปลั๊กไฟต่างๆด้านข้างที่เราเข้าประตูมาเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกมินิบาร์ค่ะแล้วก็จะมีตู้เซฟนะคะด้านล่างก็จะเป็นตู้เย็นแต่ว่ามินิบาร์ของที่นี่ไม่ได้ฟรีนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถัดมาจะเป็นทีวีค่ะทีวีนี่เขาให้แบบเป็นจอใหญ่มาเลยนะทุกคนถัดมาด้านนี้นะคะจะเป็นที่วางอเมนิตี้คิตต่างๆค่ะแล้วก็จะมีชุดคุมอาบน้ำเครื่องชงกาแฟแก้วกาแฟนะคะแก้วน้ำอะไรใดๆตรงนี้จะเป็นโต๊ะค่ะและห้องน้ำของที่นี่ค่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากก็จะเป็นแบบมีโถสุขภัณฑ์นะคะมีอ่างล้างหน้า1อ่างแล้วก็มีกระจกนะคะแต่งหน้าเป็นแบบทรงกลมแล้วก็มาในโซนของอาบน้ำค่ะเขาจะกั้นด้วยกระจกแบบนี้นะคะไม่ได้มีประตูนะตรงนี้แล้วก็จะมีฝักบัวให้ค่ะเป็นชาวเวอร์แบบเดียวนะคะน้ำร้อนน้ำเย็นและนี่กระจกใสค่ะมองเห็นข้างนอกได้เลยแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่านี่ค่ะเขามีผ้าม่านปิดได้ตัวเองมีผ้าม่านปิดด้านในด้วยด้านนอกเปิดไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้คร่าวๆแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะของจริงที่ทันดาราจุดเด่นไฮไลท์จริงที่เราชอบที่เราแบบเห็นรูปแล้วอยากจองมาก็คือสระว่ายน้ำส่วนกลางป่ะเดี๋ยวเราเอาไปดูข้างนอกกันค่ะ Let's go And they say if you want a glimpse the future you need space And you said you put down your morning gunและตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนออกมาด้านนอกกันแล้วค่ะต้องแบบมีเครื่องเต็มที่นะเพราะตอนนี้แดดแรงมากจริงๆห้องพักของเรานะคะจะอยู่ด้านบนค่ะเดินขึ้นบันไดไปนะคะห้องพักที่นี่อย่างที่บอกว่าเขามีแค่9ห้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นห้องพักเขาก็จะอยู่แค่เนี้ยตึกโซนฝั่งนี้แล้วก็โซนฝั่งตรงข้ามค่ะโดยที่ตรงกลางเขาก็จะเป็นสระว่ายน้ำแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมีโฟมแบ็กนะคะลอยอยู่แบบนี้ให้เราเล่นได้มีบีนแบ็กนั่งข้างสระนะคะมีมุมตรงนูนที่เป็นแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังคามุงจากหรือมุงฟางนะคือฟิลท็อปิคอลบาหลีสุดๆแล้วก็มีบีนแบ็กด้านล่างให้มีมุมถ่ายรูปตรงนี้ที่นั่งเก้าอี้เก๋ๆและนี่ก็คือส่วนของล็อบบี้ที่ตอนที่เรามานะคะแล้วเรามาเช็คอินกันบริเวณนี้ค่ะนี่มีชิงช้าด้วยคือแบบเขาแต่งแบบน่ารักมากๆจริงๆก็คือสามารถที่จะแบบมาถ่ายรูปได้แบบสนุกมากเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกโซนของห้องพักค่ะคนละฝั่งกันนะอย่างที่บอกว่าอย่างห้องเนี้ยเขาก็จะมีแบบพวกกระจกวงกลมแบบนี้ค่ะทุกคน
ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆในห้องคือที่นี่ทำมาค่อนข้างโฟโตจีนิกค่ะทำมาเพื่อถ่ายรูปโดยเฉพาะแต่ก็สวยมากจริงๆนี่ที่พักเขาจะเล็กๆนะคะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าก็มาพักผ่อนสบายๆเนาะหาที่พักเพราะว่าราคาห้องเริ่มต้นน่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มอีกทีนึงราคาห้องพักเขาเหมือนกับสตาร์ทเริ่มต้นแค่คืนละ 2,000 นิดๆอะค่ะ 2XXX อะเออก็คือแบบราคาไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับแบบเฟสิลิตี้หรือว่าบรรยากาศต่างๆอะไรอย่างงี้สายเช็คอินต้องอยากมาแน่ๆค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะขอตัวไปพักผ่อนในห้องกันสักพักแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นค่ะเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ออกไปหาอะไรทานกันข้างนอกค่ะและเหมือนเดิมค่ะที่พักนี้เขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้เราเช่านะคะวันละ300บาทรวมน้ำมันแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วเราก็มาถึงตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นตลาดที่อยู่แบบตรงด้านหน้าวัดนะคะวัดใหม่สำราญซึ่งตลาดนี้เขาจะเปิดแค่ตอนเย็นค่ะทุกคนอันนี้ก็ตอนแรกอ่ะเคยรู้จักตลาดดีเพราะว่าตอนที่เคยมาเกาะล้านอ่ะแล้วต้องมานั่งรถ2แถวจากท่าเรือที่มานั่งรถ2แถวก็คือต้องเดินมาขึ้นตรงนี้ตลาดนี้ก็มีขายของเยอะนะของกินแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้ถามเขามาเขาบอกว่าถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจะคึกคักกว่านี้ร้านจะเปิดเยอะกว่านี้แต่ว่านี้ก็แบบก็ถือว่าเยอะแล้วเหมือนกันมีให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะเหมือนแบบตลาดนัดทั่วไปมีพวกยำหอยนางรมนะมีร้านน้ำไก่ทอดส้มตำไก่ทอดนี่คือมีอยู่แล้วอันนี้ขาดไม่ได้พวกเฟรนฟรายทาโกยากิอะไรอย่างงี้ก็มีแล้วก็พวกซีฟู้ดปิ้งย่างอาหารทะเลนะคะจะบอกว่าตลาดตรงนี้มันก็คืออยู่ติดกับคาเฟ่แฟตซับมารีนอ่ะคือตรงเดียวกันเลยอ่ะมันก็คือทางเข้าเดียวกันเลยค่ะทุกคนตลาดนัดอยู่ริมทะเลบรรยากาศยังชิลอ่ะดีมากอ่ะเนี่ยริมน้ำเลยเดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วก็หาซื้อของกินเล็กๆน้อยๆกรุบกริบกรุบกริบไปค่ะเรามาแวะกันที่ร้านเดิมค่ะครั้งที่แล้วที่มาก็ซื้อร้านนี้อันนี้ก็คือข้าวผัดปูนะคะอยู่หน้าแฟตซับมารีนค่ะข้าวผัดปูเขาจะมีขายแบบ3ไซส์ทุกคนเล็กกลางใหญ่เล็ก60บาทกลาง100แล้วก็ใหญ่180ค่ะได้มาแล้วค่ะข้าวผัดปูไซส์กลาง100บาทมาค่ะสั่งยำหอยนางรมทรงเครื่องเอ๊ะเหมือนกันมะยำหอยนางรม1ชุดค่ะเดี๋ยวรอเขาทำให้ก่อนได้มาแล้วจ้ายำหอยนางรมนะคะ60บาทต่อกันที่ร้านต่อไปค่ะปลาหมึกย่างปลาหมึกนี่เขาจะมี3ราคานะมี20บาทจะเป็นไม้ตรงนี้แล้วก็40บาทตรงกลางแล้วก็มี100บาทเป็นตัวใหญ่ค่ะซื้อไปแล้ว3ไม้กำลังย่างอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงได้แล้วจ้าปลาหมึกย่าง80บาทค่ะเพื่อพลาดไม่ได้ค่ะชาเนสทีของเราอันนี้แก้วนี้35บาทจ้ะกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าวันใหม่วันนี้เดี๋ยวเราจะกลับฝั่งกันแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะลงไปทานอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าของที่นี่นะคะจะมีเสิร์ฟ2เวลาด้วยกันค่ะก็คือ 8:15 และก็ 9:15 นะคะถ้าใครนอนห้องด้านบนและอยากสั่งเป็น floating breakfast ก็ได้แต่ว่าจะต้องลงมารับที่สระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะตามเวลาแต่ว่าถ้าใครมาพักที่วิลล่าเนี่ยก็คือจะมี floating breakfast ให้เลยแต่ส่วนเรานั้นก็คือเดี๋ยวมานั่งทานอาหารเช้ากันค่ะที่ห้องอาหารI don't know what it means, but there's a
และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฝั่งพัทยากันแล้วค่ะทุกคนนั่งเรือสปีดโบ๊ทมานะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาทีประมาณนี้เร็วมากๆเลยเดี๋ยวตอนนี้เราเดินลากกระเป๋าแล้วก็ไปที่ที่จอดรถกันค่ะอันนี้ก็เป็นตึกจอดรถอีกตึกนึงนะแต่อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้แพงกว่าตึกเนี้ยจะ250แต่ข้อดีก็คือใกล้ท่าเรือมากกว่าค่ะเดินนิดเดียวถึงแต่ของเราอยู่ด้านหลังค่ะเดินไปอีกนิดนึงทะลุไปอีกตึกนึงตอนนี้ก็คือระหว่างเดินทางไปที่รถค่ะเดินแค่แบบออกมาไม่เท่าไหร่เจอร้านชาเย็นตกแล้วร้อนมากค่ะก็เลยซื้อชาเย็นก่อนอันนี้คนละ1แก้วเลยนะคะไม่ต้องแย่งกันคนละ1แก้วอันนี้ราคาทั้งหมดแก้วละ30บาทรวมกันเป็น60บาทค่ะถึงรถเรียบร้อยค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นคลิปเที่ยวเกาะล้าน3วัน2คืนนะคะเป็นทริปเที่ยวทะเลแบบมาง่ายๆค่ะขับรถมาจากกรุงเทพแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วเดี๋ยวเรากลับไปปั่นงานกันต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย